ผู้ชมหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการให้เด็กนักเรียนค่ะไปถือตุ๊กตากัญชาก็มีคำชี้แจงออกมานะคะว่านี่เป็นภาพเก่าแต่ความกังวลถึงผลกระทบในเด็กในเยาวชนก็ทำให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยออกมาแถลงการเพิ่มเติมนะคะมีข้อเสนอเร่งด่วนออกมาด้วยนะคะที่ดูจะเป็นมาตรการที่ราชวิทยาลัยและกลุ่มเครือข่ายต้องการจะผลักดันให้เกิดจริงๆก็คือการขอให้ห้ามขายอาหารขนมหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาเพื่อที่จะป้องกันเด็กเข้าถึงคล้ายๆกับการจัดการเหล้าบุหรี่ที่มีมาตรการเข้มข้นค่ะนี่เป็นแถลงการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งออกมาร่วมกับสมาคมกุมารประสาทวิทยาประเทศไทยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทยค่ะที่ร่วมกันสะท้อนข้อกังวลต่อผลกระทบกัญชาต่อเด็กและวัยรุ่นถึงแม้จะมีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขที่ห้ามไม่ให้จำหน่ายกัญชาหรือสารสกัดให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเข้าถึงได้โดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากจะเสนอให้ตีกรอบการใช้ทางการแพทย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเช่นโรคลมชักชนิดดื้อยาหรือการใช้ประกอบการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะข้อเสนอที่สำคัญที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันระดมความเห็นก็คือทางกลุ่มต้องการที่จะเห็นรัฐออกมาตรการห้ามไม่ให้มีกัญชาหรือสารสกัดไปเป็นส่วนประกอบในอาหารขนมเครื่องดื่มทุกชนิดค่ะเนื่องจากแพทย์เด็กมองว่าอาจจะทำให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้โดยไม่ตั้งใจและในระหว่างที่รอกฎหมายหลักกำลังพิจารณากันอยู่นะคะควรจะควบคุมการผลิตอาหารขนมเครื่องดื่มให้มีฉลากที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากัญชามีผลทำลายสมองเด็กงดจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรต้องระบุไว้อย่างชัดเจนต้องห้ามโฆษณาหรือส่งเสริมการขายและต้องให้ความรู้กับประชาชนเป็นวงกว้างค่ะซึ่งดิฉันคุยกับกุมารแพทย์บางท่านค่ะก็ยืนยันว่าผลกระทบที่ถูกรายงานออกมาผ่านราชวิทยาลัยคงจะเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาเท่านั้นเนื่องจากคนที่มีอาการหนักถึงจะเข้าสู่โรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นรายงานแต่คงจะมีคนอีกจำนวนไม่น้อยมีเด็กอีกจำนวนมากที่อาการไม่รุนแรงไม่ได้เข้าสู่สถานพยาบาลจึงไม่มีรายงานออกมาค่ะคุณหมอยืนยันว่ากัญชาไม่ต้องรอให้ติดเพียงแค่ใช้ก็เกิดผลเสียต่อสมองของเด็กได้ซึ่งตั้งแต่รักษาเด็กมากุมารแพทย์ท่านนี้ก็ยังไม่พบว่ามีกรณีการเจ็บป่วยกรณีไหนที่ต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาค่ะในเด็กเนี่ยนะคะเฉพาะ2กลุ่มโรคเท่านั้นเองที่มีการยืนยันว่าอันนี้ช่วยก็คือเรื่องของโรคลมชักแบบดื้อยานะคะซึ่งอุบัติการเนี่ยมันแค่1ใน41ใน100,000นะคะอย่างนะคะลมชักอื่นๆเนี่ยบางทีก็สามารถดีขึ้นได้ด้วยการใช้ยานะคะแบบดื้อยาเนี่ยมีไม่มากนะคะแล้วอีกกลุ่มโรคนึงก็คือในกรณีที่เป็นมะเร็งระยะท้ายนะคะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะอันนี้ก็ไม่ได้พบบ่อยนะคะไม่เคยเลยค่ะนะคะตั้งแต่นะประกอบอาชีพเป็นแพทย์มาเนี่ยไม่เคยเจอเคสที่ต้องใช้กัญชาเลยเพราะว่ากัญชาเนี่ยเป็นสารที่ละลายได้ดีในไขมันค่ะในนมแม่ก็คือจะมีไขมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะเจาะเลือดเนี่ยปรากฏว่าเจอระดับของยากัญชาเนี่ยในน้ำนมมากกว่าในเลือดแม่นะคะน่ากลัวมากนะคะแล้วก็พอเข้าไปในร่างกายเด็กเนี่ยก็ไปที่เซลล์สมองของเด็กนะเซลล์สมองของเด็กเนี่ยเป็นส่วนที่มีไขมันสูงค่ะองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เป็นอีกองค์กรที่มีประกาศแนวปฏิบัติออกมาเกี่ยวกับกัญชานะคะหากบุคลากรจำเป็นต้องใช้กัญชาทางการแพทย์จะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบใน7วันห้ามไม่ให้ผู้มาติดต่อหรือพนักงานหรือลูกจ้างใช้กัญชาเพื่อสันทนาการในพื้นที่ห้ามจำหน่ายหรือโฆษณาอาหารน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาค่ะ
เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีข้อห้ามทั้งข้าราชการตำรวจและประชาชนที่จะไปขอรับบริการที่สถานีตำรวจนะคะห้ามสูบห้ามใช้กัญชาเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตำรวจทุกแห่งค่ะซึ่งกัญชาถึงแม้ในเวลานี้จะถูกถอดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้วแต่ผลกระทบด้านหนึ่งก็คือ THC ที่อาจจะทำให้มีการใช้ต่อเนื่องยังคงมีความต้องการใช้หนิงคล้ายๆกับการเป็นยาเสพติดในสมัยก่อนนะคะปลดล็อกสถานะแล้วแต่ในทางปฏิบัติยังมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งถ้าเราไปดูในภาพรวมของปัญหายาเสพติดของประเทศในเวลานี้มันยังแก้ไม่ตกค่ะพูดกันมามากทุกรัฐบาลแนวทางในการแก้ไขปัญหามีมาอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าในความเป็นจริงแนวโน้มของสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีผลกระทบที่ตามมาก็คือเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดก็เลยกลายเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทำให้ผู้ต้องขังถึงแม้จะรับโทษไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังคงหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำมาตรการนี้จึงถูกพูดถึงว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรค่ะหนึ่งในปัญหาที่ไม่ให้หวนกลับไปเสพติดซ้ำนั่นก็คือการใช้ชุมชนบำบัดค่ะแล้วก็เสริมสร้างอาชีพนี่เป็นโครงการของทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการแก้ปัญหานี้กลายเป็นต้นแบบที่สถานบำบัดอีกหลายๆแห่งเอาไปปรับใช้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะและท่วงทำนองการแสดงดนตรีที่ดูไม่ต่างจากศิลปินทั่วไปแต่นี่เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่จับกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานเพลงภายใต้โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบที่เรียกว่าชุมชนบำบัดตั้งอยู่ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทักษะด้านวิชาชีพที่ผ่านการอบรมจากองค์กรภายนอกถูกถ่ายทอดวิชาชีพผลิตอาหารทำให้ผู้ต้องขังสามารถทำขนมเพื่อส่งจำหน่ายได้กว่า10ชนิดสร้างรายได้ระหว่างถูกจองจำและสร้างอาชีพหลังพ้นโทษวินัยความเข้มแข็งและความสามัคคีถูกสร้างขึ้นในกิจกรรมวิวัฒน์พลเมืองฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยกระบวนการลูกเสือเตรียมพร้อมก่อนออกไปอยู่ร่วมกับสังคมนี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กลายเป็นแบบอย่างพัฒนาจิตใจปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมผู้ต้องขังไม่ให้หวนกลับสู่วงจรเดิมได้ผลดีเกินคาดและเป็นต้นแบบให้กับทัณฑสถานบำบัดอื่นถ้าผ่านกระบวนการลูกเสือหรือกระบวนการชุมชนบำบัดหรือทูบีนัมเบอร์วันแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือ 7% ท่านเองครับก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการในวิธีการชุมชนบำบัดโดยวิธีการต่างๆของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเนี่ยนะครับก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีทำให้ผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำน้อยลงอย่างน้อยที่เราเห็นชัดเจนครับผู้ต้องขังคนนี้ต้องโทษคดียาเสพติดถูกตัดสินจำคุก29ปีเพิ่งเข้ามาอยู่ในสันทัศสถานบำบัดได้เพียง2ปีเขายอมรับว่าใช้เวลาพอสมควรที่ปรับตัวเข้ากับที่นี่แต่ด้วยส่วนตัวมีทักษะด้านภาษาและความสามารถอีกหลายด้านจึงทำให้เขาทำหน้าที่คล้ายเป็นไกด์คอยต้อนรับชาวต่างชาติและสื่อมวลชนที่เข้ามาศึกษาดูงานจึงทำให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ทำให้ลืมเรื่องราวที่พังพลาดได้บ้างค่อนข้างช็อกตกใจเราหลายๆอย่างเราไม่เคยเห็นมาก่อนครับผมแต่ว่าทุกวันที่ผ่านไปมันก็ง่ายขึ้นแล้วเราก็อยู่ในเราด้วยความที่เราเนี่ยพอมีความรู้ความสามารถนะครับเราก็เลยได้อยู่ในจุดที่ดีได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนๆผู้ต้องขังด้วยกันไอ้การที่ได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราเจอความสงบในใจนะว่าเราได้ช่วยให้ทุกคนที่แย่เนี่ยอย่างน้อยให้ดีขึ้นมานิดนึงผู้ต้องขังต้องโทษคดียาเสพติดกว่า 5,000 คนถูกควบคุมอยู่ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเพื่อเข้ารับการพัฒนาพฤตินิสัยที่นี่มีผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีรวมทั้งคดีที่ศาลตัดสินแล้วและผู้ต้องขังที่ใกล้ครบกำหนดปล่อยตัวโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตสถานบำบัดพิเศษกลางเป็นสถานบำบัดที่มีผู้ต้องขังคดียามากที่สุดการควบคุมดูแลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายด่านแรกรับจึงเป็นด่านแรกที่ผู้ต้องขังเข้าใหม่จะต้องตรวจประวัติตรวจร่างกายจากนักจิตวิทยาและพยาบาลวิชาชีพอย่างละเอียดก่อนจำแนกแดนการถูกขัดเกลาพัฒนาพฤตินิสัยและเสริมสร้างอาชีพที่ถูกจัดให้อยู่ในโครงการบำบัดฟื้นฟู
ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางส่งผลให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกผู้ต้องขังคาดหวังว่าหลังพ้นโทษสังคมจะให้โอกาสโดยไม่ถูกตีตราเพราะเคยผิดพลาดในอดีตชาติชายถุงเงินไทย PBS รายงาน